ุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเช้านะครับ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีของขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดประจำวันอังคารที่15ตุลาคมนะครับวันนี้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามในโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลกกลุ่ม G นัดที่3นะครับกับทีม UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ช่วงเวลา 19:00 น.ณสนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแฟนคลับกีเลนพยองของเราท่านไหนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือก็อย่าลืมไปให้กำลังใจขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรากันเต็มความจุธรรมศาสตร์รังสิตกันด้วยนะครับนัดนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นรองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พอสมควรนะครับแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านแล้วก็กองเชียร์เข้าไปให้กำลังใจแบบนี้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยก็จะได้มีพลังแฝงในตัวนะฮะไม่แน่ผลการแข่งขันอาจจะเป็นใจให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เป็นไปได้นะครับวันนี้พี่ตังสารัตน์อยู่เย็นพี่เก่งอดิศรพรมรักแล้วก็กัปตันมุ้ยพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาของเรารวมไปถึงพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนักเตะในสัญญายืมตัวก็อาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ให้กำลังใจขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราด้วยกันละกันนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราจะฝึกซ้อมมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายนะครับเทรนนิ่งกันเสร็จก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครก็จะได้มีเวลากลับไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยกันที่บ้านกันนะฮะแล้วก็หลายต่อหลายคนห่างครอบครัวมาก็จะได้ไปเติมความสุขให้กับครอบครัวนะครับเพราะว่า5วันเต็มๆที่คุณมาทำงานกันอย่างหนักที่แคมป์ SCG จังหวัดสระบุรีเนี่ยกาม่าน่าจะพอใจมากๆเลยล่ะครับกับการทำงานหนักของน้องๆทั้งหมดนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆนะครับก่อนที่จะพบกับฉลามชนชลบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับการฝึกซ้อมช่วงเช้าอากาศจะร้อนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจนะฮะเพราะว่าเทรนนิ่งกันเสร็จทานข้าวกันเสร็จก็จะได้กลับบ้านกันแล้วล่ะครับ ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณแคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีมากๆเลยนะครับที่ดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับสโมสรกีเลนพยองของเราในการเดินทางมาเก็บตัว5วันเต็มๆที่จังหวัดสระบุรีนะครับขอบคุณ SCGนะครับขอบคุณทีมงานเรือรับรองม่วงน้อยนะฮะขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วนเลยล่ะครับที่ดูแลเอาใจใส่เหล่าคุณพลกิเลนพยองของเราที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเรามาเก็บตัวอยู่ที่บ้านยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงคอนเทนต์หน้าคอนเทนต์ถัดไปนะครับก็จะกลับมาที่กรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการฝึกซ้อมช่วงเช้าให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองแต่ของเราได้ชมกันนะครับ